สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่บนทางหลวงหมายเลข340ที่แยก3ชุกอำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังพาทุกท่านเดินทางไปร้านเอกชัยสาลี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยใช้ทางหลวงหมายเลข340เส้นนี้ตรงยาวไปเลยครับไปจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเลยไปที่ร้านเอกชัยเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับทางหลวงหมายเลข340เส้นนี้ครับเริ่มมาจากจังหวัดชัยนาทครับเชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินมาเรื่อยๆผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีไปสิ้นสุดที่แยกต่างระดับบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเราดูกันยาวๆครับครับตรงยาวไปเลยครับThank you.
3แยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอแสวงหาไปอำเภอศรีประจันไปสุพรรณบุรีตรงไปเราขับตรงไปครับไปอำเภอสามโก้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีตรงไปข้างหน้าแยกศรีประจันตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเลี้ยวขวาไปอำเภอดอนเจดีกรุงเทพอ่างทองตรงไปเราขับตรงไปครับแยกศรีประจันThank you.
ไปจังหวัดอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข357เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปกรุงเทพไปตัวจังหวัดสุพรรณบุรีตรงไประขับตรงไปครับไปจังหวัดอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข3195เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปศูนย์ราชการเบี่ยงออกซ้ายกรุงเทพตรงไปขึ้นสะพานข้ามแยกโพพยาด้านซ้ายมือวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ด้านขวามือครับเราขับตรงไปไปจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมกรุงเทพตรงไปครับไปตัวจังหวัดสุพรรณบุรีกับรถข้างหน้าเราขับตรงไปครับไปจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข321หรือถนนมาลัยแมนกับรถข้างหน้ากรุงเทพตรงไปครับไปอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข33เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้ากรุงเทพตรงไป
ไปกาญจนบุรีนครปฐมเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าใช้ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรีครับเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเบี่ยงออกซ้ายครับขับตรงไปเห็นป้ายร้านเอกชัยสาลี่ข้างหน้าไกลๆครับซ้ายมือด้านขวาห้างโรบินสันสุพรรณบุรีป้ายข้างหน้าร้านเอกชัยครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยครับหาที่จอดรถขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงร้านเอกชัยสาลี่สุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ